ั้นคุณป้าลองกลับไปคิดทบทวนดูนะครับเดี๋ยวอีก 2-3 วันนี้ผมติดต่อกลับมาใหม่นะครับงั้นเดี๋ยวป้ากลับไปคิดดูก่อนนะได้เลยครับป้าครับถ้าผมจะกลับกรุงเทพเนี่ยพอจะมีทางไหนที่ใกล้แล้วก็เร็วที่สุดไหมครับพอดีทางที่ผมมาเมื่อเช้ามันไกลแล้วก็ลำบากด้วยครับพอจะมีทางอื่นแนะนำไหมครับมีมันก็มีนะแต่ป้าว่ากลับไปทางเดิมดีกว่านะไม่เป็นไรครับพอดีผมรีบนะครับว่าแต่ต้องไปทางไหนหรอครับงั้นก็ไปทางนี้ละกันเดินตรงไปนะแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วเดินไปอีกหน่อยนึงก็เจอที่รอรถเลี้ยวขวาแล้วก็จะเจอที่รอรถได้เลยครับยังไงขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวติดต่อกลับมาใหม่นะครับจ้ะค่ะมันโคตรหลอนเลยว่ะที่1อย่าไปไกลเกินกว่านี้ศาลานี้ปลอดภัยที่สุดกดข้อที่2จะมีไฟติดแค่3ดวงถ้าไฟซ้ายขวาดับลงทั้ง2ดวงกดข้อที่3คุณอาจเห็นเงาลางๆของคนซ่อนอยู่ในมุมมืดหรือได้ยินเสียงแปลกๆอย่าไปสนใจหรือทำท่าทางหวาดระแวงให้มันเห็นมันจะหายไปเองถ้าคุณยังนั่งอยู่ที่เดิมข้อที่4ถ้าไฟดับทั้ง3ดวงให้ย้ายไปนั่งตรงที่นั่งด้านข้างและนอนราบลงแนะนำให้นอนราบอยู่นิ่งๆอย่าสนใจไฟที่ส่องสว่างจากในป่าหรือรอบๆไม่นานไฟจะติดเองข้อที่5ไม่เกิน3ทุ่มจะมีรถโดยสารผ่านมาหากเป็นรถโดยสารคันใหญ่คนขับไม่เปิดกระจกให้คุณรีบขึ้นไปทันทีเมื่อถึงปลายทางรถจะจอดเองให้คุณจ่ายค่ารถให้เขาและคุณโชคดีแล้วที่ได้ออกไปจากที่นี่แต่หากว่าเป็นรถโดยสารคันเล็กและคนขับเปิดกระจกไม่ว่าเขาจะพูดอะไรให้ปฏิเสธไปซะถ้าคนขับถามว่าคุณจะไปที่ไหนให้คุณถามเขากลับไปว่าเขาจะไปที่ไหนและไม่ว่าเขาจะตอบอะไรมาให้คุณบอกว่านั่นไม่ใช่ที่ที่คุณจะไปเขาจะถามว่าคุณจะนั่งอยู่ตรงนี้อีกนานไหมให้คุณตอบว่าไม่นานและอย่าไปสนใจเขาอีกจนกว่าเขาจะออกรถไปหนุ่มมานั่งทำอะไรอยู่ตรงนี้คือผมจะไปไหนล่ะเดี๋ยวลุงไม่ส่งไม่คิดตังค์หรอกแล้วลุงกำลังจะไปไหนล่ะครับลุงจะกลับบ้านผ่านทางเลี่ยงเมืองไปไหมดีกว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรดีกว่าครับผมไม่ได้จะไปทางนั้นนะครับเฮ
ราจะนั่งอยู่ตรงนี้อีกนานไหมคงไม่นานหรอกครับลุงช่วงราวๆ 3-4 ทุ่มจะมีหญิงคนนึงถือตะเกียงเข็นรถเข็นผ่านมาคุณไม่จำเป็นต้องทักทายเธอปล่อยให้พวกเธอเดินผ่านไปที่สำคัญคุณต้องอย่าไปไกลกว่าจุดที่มีแสงไฟสว่างเด็ดขาดและหากคุณได้ของตอบแทนเป็นอาหารให้รับไว้แล้วโยนทิ้งหลังจากที่เธอรับสายตาไปมานี่สิไอ้หนุ่มผมเหรอครับเองนั่นแหละมาใกล้ๆสิมาทำอะไรที่นี่ล่ะไอ้หนุ่มคือผมมานั่งเล่นนะครับมานั่งเล่นหรือหลงทางกันแน่ถ้าหลงทางแล้วก็ไปกับฉันไหมล่ะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมนั่งรอตรงนี้ดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนงั้นฉันให้นี่ก็แล้วกันขอบคุณครับไปแล้วแม่งต้องทิ้งจริงเหรอวะเอาวะข้อที่8เที่ยงคืนจะมีกระดาษกดใบใหม่ปรากฏขึ้นคุณจะอ่านมันก็ได้แต่พยายามไม่ใช้แสงสว่างจากอุปกรณ์พกพาในการอ่านคุณต้องถนอมมันไว้จงหยิบกระดาษแผ่นนี้ไปยืนอ่านใต้แสงไฟห้ามเชื่อกฎที่เขียนบนกระดาษใบนั้นเด็ดขาดกฎใบใหม่นั้นจะตรงกันข้ามกับกฎที่คุณกำลังอ่านอยู่ตอนนี้และมันจะยั่วยุให้คุณเกิดความหวาดระแวงพยายามบอกว่าสารานี้คือสถานที่อันตรายให้รีบหนีโดยเร็วที่สุดอย่าเชื่อมันเด็ดขาดให้คุณนึกถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาปรากฏใบนี้ช่วยคุณไว้มากแค่ไหนข้อที่9ช่วง 1:00 ไฟจะหลีลงทุกดวงให้รีบยกขาของคุณขึ้นมาบนที่นั่งอย่าให้ขาของคุณห้อยกับพื้นเด็ดขาดคุณจะได้ยินเสียงครืบคลานอยู่ใต้ที่นั่งของคุณทุกที่บนพื้นคุณจะรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างครืบคลานอยู่เต็มไปหมดข้อที่10เมื่อใกล้3:00ให้คุณปีนขึ้นไปหลบบนหลังคาและห้ามทิ้งข้าวของคุณไว้เด็ดขาดแสงไฟทุกดวงจะเปลี่ยนจากสีขาวไปเป็นแสงสีส้มและกลายเป็นแสงสีแดงขมุกขมัวจะมีรถประจำทางมาจอดตรงหน้าศาลาเชี่ยแม่งมีจริงด้วยว่ะเวลา1:00ให้คุณกลับไปที่ศาลาไฟจะหลีลงทุกดวงและเมื่อใกล้3:00คุณจะต้องหาที่ซ่อนตัวที่อยู่ห่างจากศาลานี้แต่อย่าไปไกลเกินกว่าจุดที่ยังมองกลับมาและเห็นแสงไฟ
ข้อสุดท้ายอย่าทิ้งสิ่งใดก็ตามที่เป็นของคุณเอาไว้ที่ศาลาเพื่อความคล่องตัวไม่ใช่ศาลาที่เป็นมิตรกับคุณแต่เป็นแสงไฟต่างหากคุณจะต้องออกจากที่นี่ให้ได้จงออกเดินทางด้วยเท้าของคุณไปให้สุดกำลังก่อนที่แสงไฟทั้งหมดจะดับลงจงจำไว้ไอ้นุ่มขึ้นมาไอ้นุ่มลุงมาไกลได้แค่นี้ที่นี่ไม่มีดวงอาทิตย์ไฟทางที่กำลังลิบหรี่ลงกับไฟจากอุปกรณ์ที่คุณมีอยู่คือแสงสว่างที่เหลือที่จะทำให้คุณรอดได้หากแสงไฟหมดลงแล้วคุณยังไม่ได้ออกไปจากที่นี่คุณจะไม่ได้ไปจากที่นี่อีกเลยไอ้นุ่ม